ส่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับส่งนะอาจารย์คุณโอมเพียงอาจารย์คุณโอมเพียงอยากมีเงินรวยร่นฟ้าให้มาหาอาจารย์คุณโอมเพียงคนนี้เข้ามาทำงานคืออะไรพี่ก็นี่ไงพนักงานพาร์ทไทม์คนใหม่กูเปิดรับสมัครไว้รับสมัครทำไมแล้วมันใช่เรื่องที่กูต้องมาทำไหมล่ะไม่มีลูกค้าเลยครับพี่วิทย์แปลกมากแปลกจริงจะแปลกอะไรตอนอีสวยอยู่ก็ไม่มีลูกค้าจบนะกูจะพักแล้วไม่ต้องพักเลยค่ะไปหาลูกค้ามาเลยจะหายังไงไม่มีอุปกรณ์ทำสักอย่างมึงใช้อะไรทำสระผมก็ได้พี่กูมายังไม่อยู่เลยเตียงมึงคิดว่าจะรอดไหมไปดูก่อนเลยไปกูต้องโดนหลอกอีกนานไหมดิหัดฉลาดซะบ้างพี่วิทย์เตียงอยู่พี่สวยกลับมาทำไงเนี่ยมีอะไรกับผีมีมารยาทหน่อยลูกค้าก็นั่งอยู่เอาไว้นะพี่หนูกลับไปเก็บเสื้อผ้ามาแล้วคืนนี้มาหาอาจารย์นะต่อไปนี่นะมันจะไม่มาหาหนูแล้วแหละแน่นะคะถ้ามันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูโอนเงินให้เลยค่ะมัดจำก่อนได้ไหมรอพรุ่งนี้ค่ะค่ะโอ้ยมันจะทันไหมวะนี่สินก็ท่วมหัวทำยังไงถ้าหาเงินได้เยอะๆวะโมว่าตอนนี้เราจะรอให้ลูกค้าเดินเข้าตำหนักอย่างเดียวไม่ได้ละเบื่อมากเลยอ่ะกลับมาจากโรงพยาบาลก็นอนอยู่แต่ห้องเช้าคุณหมอก็วนไปทำงานอีกงั้นเอางี้ไหมหลังเลิกงานพรุ่งนี้แต่งตัวสวยๆแต่งหน้าเปรี้ยวๆเลยมาเจอกูที่นี่จบเรื่องดีป่ะเนี่ยถามจริงอยากหายเบื่อคนนี้เจอก็จะโป่งเขาที่สะพานลอยขึ้นไปทำอะไรบนสะพานลอยก็พี่เขากำลังจะกระโดดสะพานลอยไงไปไหนแต่เช้าเนี่ยไปใส่บาตรมาไปใส่บาตรนี่แต่งเต็มกัน2คนเลยเหรอถามจริงเป็นไรวะผมอยากแต่งงานแต่ว่าไม่มีเงินสินสอดเท่าไหร่วะ200,000นะพี่พี่วิทย์อะไรงั้นคืนนี้เที่ยวกันเที่ยวอะไรบาโฮสนี่สินก็ท่วมหัวทำยังไงถ้าหาเงินได้เยอะๆวะผมว่าพี่ต้องทำพวกรูปปั้นหรือวะแล้วให้คนมาไหว้แล้วเก็บตังค์เอาเงี้ยพี่สินจะบอกว่าเห็นด้วยดิจะด่าให้ดิโมว่าตอนเนี้ยเราจะรอให้ลูกค้าเดินเข้าตำหนักอย่างเดียวไม่ได้ละทำไมได้ไปหัวลูกค้าแล้วลากขึ้นตำหนักเนี่ยมึงนี่มีปากไว้พูดมีตูดไปขี้จริงมึงเนี่ยก็คือแบบว่ารายรับกับรายจ่ายของเรามันพอดีกันมากแล้วไม่เหลือเก็บเลยมองว่ามันเสี่ยงอ่ะพี่มันก็เสี่ยงแบบนี้มาตลอดอ่ะพี่ผมว่าพี่ต้องเปลี่ยนทรงแล้วเพราะถ้าอยู่เดิมๆเนี่ยขายไม่ได้หรอกเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วพี่เออเชื่อหัวกูเถอะนี่เราต้องมาคิดกันดีกว่าว่าเราจะหาเงินกันยังไงแล้วหาทางไหนได้บ้างโอ้จะเดินเรื่องไหมวะสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งภาคใต้อ้าวตาอ้าวโป้งทำไมเฮ้ยโอ้แต่งตัวไปไหนครับเนี่ยเอ้าไปออกกำลังกายไงโอ้ตานี่อากาศอย่างนี้ร้อนขนาดนี้เด็กก็เป็นฮิตเลอร์หรอกฮิตสตงว่ะใช่ไหมเออจำนี่แม่นแล้วก็พูดเออเดี๋ยวมันวูบเดี๋ยวมันวูบตาไม่วูบไปออกกำลังกายอะไรเนี่ยเอาก็จะไปวิ่งไปโอ้ยตาก่อนออกวิ่งเนี่ยมันก็ต้องวอร์มร่างกายให้พร้อมวอร์มนี่เป็นไหมเนี่ยอะยังไงอ่ะดูโป่งไงวอร์มไงวอร์มไงยืนตรงๆนะเออยืนตรงอ่ะทางขานิดนึงทางด้วยเหมือนฝึกลิเกเลยอ๋ออย่างเงี้ยครับยื่นแขนขวาไปลิเกไม่ได้ยื่นแขนขวานะ อันนี้เหนือลิเกนิดนึงเหนือลิเกแล้วก็เอามือซ้ายเนี่ยเอามือซ้ายตีหน้าผากตัวเองแรงๆลิเกก็ไม่ตีโอ่งยอกเอามือซ้ายจีบอย่างนี้จีบใครจีบนิ้วจีบนี้จีบแล้วก็เอามาจับที่หูขวาจับหูขวาอ้าวนี่แล้วก็ชี้นิ้วอย่างนี้แล้วพูดถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับเรื่องของผมเนี่ยทำไมมันเนี่ยวอร์มเต้นเขาเรียกวอร์มแล้วก็ก้มลงไปที่พื้นเอาก้มลงไปที่พื้นก้มลงไปที่พื้นเอานิ้วให้ถึงพื้นนิ้วให้ถึงพื้น
แล้วก็หมุนตลกนี่ถ้าไม่ใช่ตานี่เสยเลยโป่งครับพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเอาที่จดพื้นแล้วก็หมุนรอบนี่เดี๋ยวเปลี่ยนแบบให้มันออกเป็นทรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวกูอยากรู้วิธีจริงๆเลยศีลเนี่ยฮะมันคืออะไรวะกางแขนมาโอ้เฮ้ยพี่จะไปเล่นคาเฟ่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยทำธุรกิจมันก็ต้องให้มันดูน่าเชื่อถือนี่หมอสุนินก็ฟิลเนี้ยสูตรเนี้ยมันสภาพนี้ไม่น่าเชื่อถือเลยเฮ้ยเดี๋ยวครับคำนึงโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้าไม่เคยเห็นนะเพราะตามโซเชียลใครที่เป็นเทพเป็นอะไรแล้วก็ต้องมีถือไม้อะไรติดมือตลอดอ่ะเฮ้ยมีขึ้นเนี่ยลุงเรียกไปซ้ำเพื่ออะไรวะกูถามจริงเอ้าทำไมอ่ะเพิ่งมีอันนอนคิดทั้งคืนเลยเชื่อพี่ดังหรือพังเดี๋ยวพี่นะครับหาสร้างเรื่องอะไรก็ได้ให้มันเป็นข่าวแล้วพี่ไปออกโหนกระแสเจอหนุ่มกรรชัยสักทีนะพี่เชื่อผมงานเงินมาเลยทำมาหากินอย่างนี้ดีกว่าโอ้อะไรวะคนจะวางแผนการตลาดให้เบื่อมากเลยอะสภาพกูไม่น่าเบื่อกว่ามึงหรอยวนวันอยู่แต่ร้านเนี่ยกลับมาจากโรงพยาบาลก็นอนอยู่แต่ห้องเช้าคุณมาก็วนไปทำงานอีกดู Netflix ไปจ้ะไม่เอาผมไม่อยากเลือกหนังเลยเดินห้างไหมหาอะไรกินแบบใจจอยฟิลๆคนเยอะรถติดพี่คุณเริ่มเบื่อมันแทนอีฟ้าใสก็แต่ละอย่างที่พี่วิทย์บอกมาหนูทำมาหมดแล้วงั้นเอางี้ไหมหลังเลิกงานพรุ่งนี้แต่งตัวสวยๆแต่งหน้าเปรี้ยวๆเลยมาเจอกูที่นี่จบเรื่องดีป่ะเนี่ยถามจริงอยากหายเบื่อไหมไม่น่าไว้วางใจเลยกูถามจริงกูเคยพามึงเสียคนหรือยังไงหลายครั้งแล้วก็ใช่ไม่หรอืมลุงโมหาวิธีหาลูกค้าเข้าตำหนักได้แล้วเราจะใช้วิธีแบบสตาร์ทอัพทำไงวะเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบตำหนักให้เป็นเหมือนบริษัทเล็กๆไงลุงทำเป็นบริษัทแบบครบวงจรอะไรเงี้ยมีทำของไล่ของลงเสน่ห์ลงหน้าทองอะไรเงี้ยดูดวงด้วยคล้ายๆกับSMS ใช่ไหมจะส่งข้อความหาใครเขาเรียกว่า SME ค่ะแต่ลุงไม่ต้องกลัวนะลุงไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งดูดวงเดียวพอเออไอ้ศีลมึงดูน้องสองคนเป็นตัวอย่างหืมมึงทำอะไรอ่ะก็บ่อยดูนี่ทุกคนโปรแรกของเราก็คือ1คำถาม19บาทให้เขาส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วเราก็ดูดวงให้เขาถ้าเกิดไม่แม่นไม่ตรงคืนเงินเลยอุ้ยเขาคืนเงินแน่เนี่ยดูไม่ตรงหรอกแต่การคืนเงินมีเงื่อนไขเราแล้วเราก็ต้องล็อกอินเข้าระบบแล้วก็จะต้องตอบคำถาม10ข้อให้ได้ก่อนถึงจะได้เงินคืนอุ้ยใครที่มีเวลาไปตอบ10ข้อบ้าเปล่านี่แหละพี่กลยุทธ์พวกเราพอมันหลายขั้นตอนหลายวิธีเข้าคนก็ไม่อยากได้เงินแล้วคือนี่เหลี่ยมจริงๆโถแน่นอนเลยเอ้ยไม่ให้โป้งช่วยเลยเหรอไม่ต้องนอนตายังพอได้อยู่เอานั่งก่อนเออน่าสงสารจังเลยหายใจลึกๆอืมนะหล่อจังขอบคุณครับไม่ใช่โป่งขอบใจก็ไม่ใช่ลุงด้วยค่ะไม่ต้องยิ้มใครคนนี้พอหนุ่มคนนี้เหรอพอดีเนี่ยไปเจอก็จะโป่งเขาที่สะพานลอยขึ้นไปทำอะไรบนสะพานลอยก็พี่เขากำลังจะกระโดดสะพานลอยไงโอ้หน้าสงสารจังเอ๊ะทำไมพี่วิทย์ไม่พูดดีกับโป่งแบบนี้มั่งเลยโป่งก็ลองไปกระโดดสะพานดูสิพี่วิทย์ก็จะพูดดีกับโป่งใช่ไหมพี่ก็จะทำตัวเป็นพลเมืองดีไลฟ์สดแล้วก็เรียกปอเต็กตึ๋งไปแล้วนี่เลยเอาแหมาทอดสิเออเนี่ยนะคนเราไอ้คนอยากตายมันก็ไม่ได้ตายส่วนไอ้คนไม่อยากตายดันจะตายมาทำอะไรตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรผมขอตัวนะครับเออเดี๋ยวจะไปไหนผมจะกลับบ้านครับกลับบ้านแล้วจะไปอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับ
พ่อแม่ตายหมดแล้วโอ้โหนี่โอ้ยนั่งสารจังเลยเนี่ยนี่นี่ไม่ต้องกลับหรอกอยู่ที่นี่แหละนะเดี๋ยวหาอะไรทำกันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านหรือไปอย่างนี้ไหมไปนอนกับพี่ไหมห้องพี่ว่างชีวิตชีวิตเขาก็เจออะไรแย่ๆอีกแล้วยังไปเจออะไรแย่ๆกว่าที่นี่อีกเหรอหนีเสือปะอะไรเนี่ยปะเด็กเลวไงล่ะก็หมายเขาแก่แล้วนะโอ้ว่าผมว่าแกไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านไป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 คิดอะไรนักหนาวะไปไปไปเดี๋ยวให้กลับนะเดี๋ยวคุยกันบ้านไป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 เดี๋ยวเอ๊เดี๋ยวไปร้านขายยาซื้อน้ำมันมวยแป๊บนึงไปทำไมวะต้องหมายพาโป่งเดินทั้งวันเลยเนี่ยมีอะไรทำก็ล้างจงล้างจานไอ้ศิลป์ทำเองแหละทำบ้าเงียบกิ๊บพี่คะกะเพราหมู1ค่ะผมเอาด้วยครับผมเป็น2ครับเฮ้ยรับลูกค้าด้วยไม่เล่นแต่โทรศัพท์ไม่ได้เล่นทำงานอยู่ขายไหมคะอ๋อขายน้องแป๊บๆครับ2นะเฮ้ยโมมานั่งเล่นมือถือไหมเนี่ยฮะไม่ได้เล่นลุงทำงานแอดมินอยู่ใครป่วยเป็นอะไรอ่ะทำไมแอดมินแอดมินแอดมินคือคนที่ตอบคำถามลูกค้าในเพจไงลุงโอ้ลุงไม่เป็นหรอกนี่ลุงเดี๋ยวลุงต้องเตรียมตัวนะโมอ่ะลงเวลาว่าลุงอ่ะรับดูดวงคำถามละ19บาทเนี่ยเขาส่งวันเดือนปีเกิดมาละแล้วลุงอ่ะดูแล้วก็ทำนั้นทำนี่แล้วก็เดี๋ยวพิมพ์ตอบไปมันง่ายขนาดนั้นเหรอโหนี่สมัยไหนแล้วเออแล้วไอ้ฟอร์มไปไหนฟอร์มอ่ะเหมือนไปซื้อของมาเตรียมเพิ่มแหละเหรออืมเอ๊ะทำด้วยดิไม่อยากเหนื่อยอ่ะถามก่อนถ้าเกิดลูกค้าถามเยอะพี่จะตอบว่าอะไรก็ไปดูที่อื่นไหมอ่ะถ้าเกิดลูกค้าเขาวอยวายล่ะยอมมันก็ด่ากลับสิพอดีเจ๊งอ่ะเจ๊งเลยนี่แหละนอนนี่แหละนะอยู่กับโป่งอยู่กับตานี่แหละให้ผมนอนจริงใช่ไหมครับนอนปลอมก็ไม่มีใครว่าหรอกเฮ้ยตามาขนาดนี้แล้วก็ต้องนอนนั่นแหละแต่นอนเนี่ยก็ต้องอดทนหน่อยนะครับทำไมล่ะครับที่นี่มันมีผีแล้วครับผมไม่กลัวหรอกเดี๋ยวผมก็เป็นผีแล้วจะเป็นผีไปทำไมอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ที่อดทนหมายถึงอดทนตาหมายเพราะตาหมายเนี่ยเขานอนโคลนดังโคลนดังก็ดีแล้วครับปกติผมอยู่คนเดียวตลอดเหงาเหลือเกินเดี๋ยวรีบเก็บของเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกันงั้นผมขอเป็นเนื้อสเต็กได้ไหมครับดีจะได้มีกำลังอยู่ต่อนะแล้วก็ขอมีดด้วยนะครับจะเอาไปทำอะไรอ่ะไอ้ปงครับเก็บของมีคมให้หมดเลยนะอย่าให้เห็นนะครับนี่เอากินบะหมี่ดีกว่าง่ายดีเออแล้วจะกินบะหมี่อะไรอ่ะบะหมี่นองไงดีเลยครับอร่อยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับเส้นมันเหนียวดีเอาไปผูกคอมันน่าจะไม่ขาดนะครับทำไมเป็นอะไรนักหนาทำไมอยากตายจังอะผมอยากแต่งงานนะครับแต่ผมไม่มีเงินผมไม่รู้ต้องทำไงแล้วครับเรื่องเงินมันพูดยากนะเดี๋ยวค่อยหาทางช่วยกันนะไม่เป็นไรหรอกเส้นมันเหนียวเลยหรอมันลากรถได้เลยพี่รู้อย่างไรพี่มีคิวดูดวงบ่ายโมงนะชื่อสมชายใช่ไหมพนิดานี่ครั้งที่แล้วก็ดูดวงผู้ชายเป็นผู้หญิงทีแล้วนะไม่ด่าให้ก็บุญละเฮ้ยลุงลูกค้าเขาถามเรื่องของเสริมดวงอ่ะโอ้ยขายเป็นอย่างเดียวหน้าหน้าทองขายอื่นไม่ได้หรอกโอ้ยสินมึงที่พูดมากทำงานไปนี่หรือว่าเราทำเครื่องรางขายด้วยดีไหมเครื่องรางทำขายรถไฟเหรอไม่ใช่เครื่องรางละลางกันเออก็เนี่ยก็ขายอยู่ไม่ใช่เครื่องรางอ่ะก็ใช่ไงแต่เราจะขายแบบทำเป็นเซตไงพี่สินเซตนี้เน้นเรื่องการงานความรักสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วก็ขายเซตละ19บาทมันขาดทุนเหรอวะจะไปขาดทุนอะไรน้ำมนต์หยดเดียวกำไรก็ลูกปัดอันเดียวแบบเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเลือกเองเลยแล้วก็ลูกปัดเม็ดละ19บาทไอ้ร้อยไก่กำไร EDM อะไรป่ะกำไร EM ป่ะพี่นี่จะเล่นมุกยังมั่วเลยกูไม่รู้จริงเฮ้ยว่าไปกำไรมูนี่น่าสนใจนะเนี่ยเออแต่เอง2คนช่วยกันอย่างงี้นะรับรองมีเงินใช้หนี้โหพี่ผมก็ไอ้ฟอร์มนี่ยินดีเสมอไม่ได้หมายถึงมึงหมายถึงโมไอ้ฟอร์มโอ้ยน้อยใจแล้วโอ้ยน้อยใจต่อด้วยคุณ
จะขาดนะต่อเนื่องไปเรื่อยน้อยใจเนี่ยดินสลับกันอีกพี่วิทย์แต่งขนาดนี้เนี่ยอุ๊ยจะดีเหรอเนี่ยดีสิทำไมจะไม่ดีล่ะมันไม่เข้มไปหน่อยหรอพี่ก็ให้มันแดงไว้ก่อนมันก็อ่อนเองเดินไปเนี่ยคนขำทั้งซอยแน่ขำอะไรคะพี่อะไรติดฟันอ่ะเหมือนเลยเดี๋ยวนะมึงช่างเอาใหญ่นะอีฟ้าใส่นะมึงหล่อให้กูทำหน้าลิงใช่ไหมเนี่ยชัดเลยเหมือนเลยเนี่ยเหมือนอยู่นะสวยแต่มึงเลยทั้งโลกเนี้ยนี่พี่วันหลังก็ค่อยๆใช้ไฟที่มันไม่ค่อยหลอกตาหน่อยสิค่ะอีสวยพี่วิทย์ไปเที่ยวกลางคืนแบบนี้จะดีหรอดีมากๆค่ะดีสุดๆเลยดาราเขาก็ไปแบบเนี้ยแล้วถ้าฟอร์มลุงว่ามึงจะถามกูอีนาไหมอีฟ้าใสจะไปไหมลุกเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยช่วยเช็ดหน้าให้มันอ่อนกว่านี้หน่อยได้ไหมพี่อายคนเขามึงจำหน้ากูไว้ดีเถอะเดี๋ยวมึงก็รู้ลุกสวยมากมั้งสินวันก็พาเดินทั้งวันมาๆกินกันก่อนกินกันก่อนเอาอะไรเอาอะไรเนี่ยเอากะเพราไข่ดาวน้ำไม่ใส่น้ำมันอ๋อเย็นๆนะกลัวอ้วนเลยกลัวตายกลัวตายคืออะไรเปล่าอะไรพี่รุดเนี่ยพี่รุดตรงไหนอะตรงตาแกนี่แหละเออตาเป็นไรเนี่ยตาก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับมองไงบ่ายเบี่ยงมีพี่รุดหนักเลยนะบอกอะไรของโป่งเอาเป็นโจ๊กกุ้งอันนี้ตลกแล้วเพราะยิ้มมาก่อนด้วยก่อนจะพูดแล้วอยากกินโจ๊กกุ้งไปซื้อเอาสิตอนแรกจะอยากกินโจ๊กจินจุ้งไม่เอาโจ๊กกุ้งดีกว่าครับเสียเวลามากเสียเวลาเลยเสียเวลาคุยกับมึงเนี่ยเออกูรู้ว่าไข่กะเพราเอาแล้วเอาอะไรเอาใครมาอีกเนี่ยเป็นใบ้ปะเนี่ยโอ้เฮ้ยพี่ศิลพูดงั้นคนกำลังเศร้าอยู่เศร้าอะไรอย่าบอกเมียตายอ่ะยังไม่มีเมียครับนี่ใครไปกดปุ่มเศร้าเนี่ยเออเฮ้ยไอ้ถามจริงเป็นไรวะเรื่องมันยาวอ่ะพี่ว่างพอดีเลยมาฟังงั้นเอาสั้นๆแล้วกันนะครับผมอยากแต่งงานแต่ว่าไม่มีเงินสินสอดเท่าไหร่วะ200,000นะพี่แล้วสอดไปยังคืออะไรครับไม่ใช่สอดรู้สอดเห็นเรื่องชีวิตทางบ้านอะไรเขาบางอย่างคนเราเป็นแฟนกันต้องรู้กันแล้วกันนะแล้วก็พูดให้สักคิดมากเลยครับพี่สินเนี่ยเอ้ยใช้ชีวิตให้มันมีความสุขคนเราเนี่ยนะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปบวชไหมเออมาเทศอะไรเนี่ยไม่ได้เทศกำลังบอกน้องมันอยู่มันจะได้ทำใจผมทำใจไม่ได้หรอกครับอยากแต่งงานกับเขาอ่ะรักเขาจริงเมื่อวานหรือว่ารักเขาที่เงินเอ้ยเงินทองมันเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้เขากำลังเศร้าอยู่มันอะไรฟิวไหนฟิวเจอร์ไงฟิวเจอร์ต้องเอาไงไม่ขำเหรอคนกำลังเศร้าใช้ชีวิตใช้มันสนุกมั้งนะเรื่องฉันเอาไว้ก่อนเอาเรื่องไอ้น้องนี่ก่อนเถอะเอาเรื่องอะไรครับเรื่องความรักของเองไงพ่อเขาเรียกสินสอดมาแพงมากเลยครับพี่ว่านะถ้าปัญหาอยู่ที่พ่อมันก็ต้องแก้ที่พ่อนะเอาแล้วถ้าเกิดปัญหาอยู่ที่แม่ล่ะครับพี่สินแก้ที่แม่ไงถ้าเกิดปัญหาอยู่ที่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาซิมอาม่าอาเฮียอาตีก็ต้องแก้หมดสิครับพี่สินเอาอยู่ดีก็ไม่คุยด้วยนึกไงอยากตกนรกเนี่ยจะรีบแต่งไปไหนอะหน้าตาก็ดีพี่วิทย์กลับเถอะจะกลับได้ไงมึงดูผู้ชายเยอะขนาดนี้พี่วิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แต่งหน้าสวยจังเลยนะครับเป็นไงกูบอกเลยว่าเป๊ะค่ะปากหวานตลอดเลยนะเนี่ยรับพี่ดื่มเลยครับพี่คนสวย5ละกันวันนี้แล้วพี่คนสวยล่ะครับพอดีเพื่อนเพิ่งหัดเที่ยวฝากเอ็นหน่อยละกันพี่จะกินข้าวหรือว่ากินผมเลยครับวันนี้กินข้าวสิคะจบกันกูยิ้มหน่อยอ่ะไปเอาเครื่องดื่มมาก่อนพี่วิทย์ทำไมเอาเงินไปให้เขาเยอะจังเลยอ่ะเขายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะเขาเรียกว่าใช้เงินซื้อความสุข
พี่แล้วไอ้ที่ซื้อดื่มนี่เป็นคืออะไรอ่ะซื้อให้น้องเขากินหรอก็หนึ่งดื่มเนี่ยน้องจะอยู่กับเราประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าสมมติว่าเราจ่ายไปทั้งหมด5ดื่มน้องก็จะอยู่กับเรา2ชั่วโมงครึ่งไงเวลาให้น้องมาเอ็นเราเลยแล้วเอ็นคืออะไรอีฟ้าใจครูพามึงมาเที่ยวนะไม่ใช่ทัศนศึกษาทำตามไปเถอะเต้นฮะเต้นเอวมาเอวทำเอวเหรอครับพี่ดื่มเยอะๆนะคะกลัวเมาอ่ะดูแลขนาดนี้ป้อนด้วยยกด้วยดูเอขนาดนี้นี่จะอยู่กับผมกี่ชั่วโมงดีนะอย่าเรียกว่าชั่วโมงเลยให้เรียกว่าทั้งคืนเลยฝากเอ็นหน่อยละกันนี่ครับอมเดี๋ยวกินเองก็ได้ค่ะให้ผมป้อนดีกว่านะครับให้น้องเขาเอนเตอร์เทนไปพี่เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมครับค่ะเหนื่อยเบื่อเรื่องงานใช่ไหมครับงั้นวันนี้เราไม่คุยเรื่องงานกันดีกว่านะครับพี่ได้ไม่เครียดดีเลยค่ะเอวโอ้แล้วกูต้องพูดอะไรบ้างวันนี้ถามทำไมว่ากูไม่เคยไปขอลูกสาวใครพี่นั่งเงียบเลยแล้วเดี๋ยวให้ทมายเป็นผู้ใหญ่ทางฝ่ายต้องมันดีเหมือนกันจะได้ทำหน้าที่เป็นพ่อคนตอนบ้านปลายชีวิตโอ้โหแล้วมาดูพ่อกับลูกเขาเนี่ยหน้าตาต่างกันเยอะโอ้จะบอกเป็นพ่อเลยพี่นะเป็นพี่ชายใครจะเชื่อว่ายังไม่รู้เลยทุกคนจะช่วยผมไปสู่ขอแฟนจริงๆใช่ไหมครับเชื่อมือพี่น้องโอ้โหสภาพมึงไม่น่าเชื่อเลยศิลป์เออโอกาสสิเรียกผมมาทำไมคืออย่างนี้นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งคุยกันอาจารย์คืองี้นะเริ่มเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาคือฉันเนี่ยมาเป็นผู้ใหญ่ที่จะมาพูดสู่ขอลูกแกให้ต้องมันก็บอกแล้วไงว่า 200,000 โอ้โหอันนี้ซื้อทะเบียนรถป่ะครับเนี่ยทะเบียนสวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นพ่อจริงมั้ยเนี่ยทำไมพูดแบบนี้ล่ะครับใจเย็นไอ้200,000น่ะคงไม่มีหรอก200ได้ไหมที่มาเล่นขายของเหรอต่อเป็นน้ำพริกเลยนะนี่ไม่ได้เล่นนะเนี่ยจริงจังนะเนี่ยพ่อครับผมรักนายจริงๆนะครับเออนะแล้วความรักของเองอ่ะมันกินได้ไหมถามเพื่อก็รู้อยู่แล้วความรักมันกินไม่ได้อ่ะไม่ได้ถามเออก็ให้ลูกมีผัวนะอายุมันก็เยอะแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดแก่ไปทีนี้ยกฟรีใครก็ไม่เอาก็บอกแล้วไงถ้าไม่มีเงินก็ไม่ให้แต่งโอ้งั้นเก็บไว้เลยครับเก็บไว้เถอะลูกสาวอะเก็บไว้เลยผมเท้าก็ไม่ถอดให้เกียรติบ้างสิคุณไอ้ศิลป์ก็จำหน้ามึงคนเดียวมึงอะเดินไหนระวังนะให้เขาอารมณ์ไปดีเอ้ยเดี๋ยวทำไมอะถ้าผมไม่ได้แต่งงานผมจะลูกนิมิเนี่ยทับผมตายไปเลยเอาเดี๋ยวมาตายบนตำหนักกูนี่ไปนั่งใจเย็นคุยก่อนนั่งเองนั่งเลยนั่งจบแล้วชีวิตรักของผมนี่มึงก็ท้อง่ายเกินไปเอาไงต่อดีเนี่ยไม่รู้เนี่ยกูไม่เคยแต่งงานอ่ะฉันก็ไม่รู้ซ่อมแต่ไฟความรักไม่ยุ่งไม่ใช่ทำไงให้เนี่ยเขาหยุดร้องไห้เนี่ยโอ้ยตายเอางี้ไหมกูว่าทางสุดท้ายเนี่ยเวิร์กสุดเลยพาหนีเลยเหรอพี่ถ้ารักเขาอะสุดท้ายมันต้องจบด้วยอย่างนี้แหละปัญหาเดียวเลยนะผู้หญิงเขาจะยอมมาด้วยไหมถ้าเขารักมันอะเชื่อผมเขามาทำผมเลยค่ะพี่คะมาทำผมเลยค่ะนี่กี่โมงแล้วคะคุณลูกค้าเที่ยงแล้วค่ะจะได้ทำไหมผมอะค่ะวันนี้ร้านปิดค่ะขอโทษด้วยนะคะพี่นี่ทำไงดีวันนี้มาสายทำงานแล้วนี่มันเที่ยงแล้วอะมึงป่วยการเมืองมึงไหนบอกหัวหน้ามึงไปขออนุญาตลาป่วยค่ะเออ
อุ๊ยพี่วิทย์เขาถามกลับมาว่าป่วยเป็นอะไรอ่ะมึงพิมพ์ไปว่าปวดหัวไปหัวค่ะเขาถามว่าปวดหัวข้างซ้ายหรือว่าข้างขวานี่อีฟ้าใสคนจะลาก็คือลาถามนี่กำลังจะเฝ้าไข้ให้นี่อีฟ้าใสหัวหน้ามึงไลน์มาวันนี้ไม่ใช่เวรมึงมึงจะหยุดทำไมอ้าวไม่ใช่เวรหนูเหรออืออุ๊ยหนูลืมอ่ะพี่วิทย์อะไรงั้นคืนนี้เที่ยวกันเที่ยวอะไรก็เหมือนเมื่อคืนไงกับสาวตื่นบ่ายอะใช่บ่าโหดนอนก่อนมึงไปแนะนำเด็กวิธีนี้มันจะดีใช่วะโหพี่มันก็เป็นทางเดียวป่ะล่ะคนรักกันมันก็อยากอยู่ด้วยกันชีวิตมันสั้นใช้ชีวิตอยู่กับคนรักกันแหละเป็นอะไรไปออกแนวธรรมะบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ไปแอบขึ้นตำหนักไหนมาเนอะเดี๋ยวนี้พูดจาแปลกๆโอ้ยยังคิดไม่เป็นเดี๋ยวเองแก่อย่างข้านะเองก็จะปรงอย่างข้านี่แหละโอ้นี่ถ้ามานั่งฟังแกทุกวันแก่ก่อนวัยอันควรแล้วพวกฉันเนี่ยเอ้าเฮ้ยคิดแบบเฮ้ยมึงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยพาหนีพี่ไม่ไกลเลยพาหนีบ้าปะวะที่มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีที่ไปอะครับโอ้โหมึงพูดอย่างนี้แล้วผู้หญิงก็จะฝากชีวิตมึงไงวะก็ได้สิเนี่ยก็สร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันนี่แหละที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นของนอกกายตายไปก็นอนลงโอ้สาธุเอาอย่างนี้มีลูกเลยสัก7คนโอ้โหนี่ให้วันๆเขากระหน่ำกันอย่างเดียวเลยแค่ไหนแกจะบ้าเปล่าก็ไม่ต้องไปรีบไปร้อนอะไรเราก็อยู่กันแบบธรรมชาติปกตินี่แหละมากินข้าวกันก่อนเลยมานั่งลงเลยเป็นคนดีซะงั้นแหละกินข้าวใช่ไหมกินข้าวดิชวนเขากินด้วยนะแต่ถ้ากินนี่ก็คือคิดตังนะไปวัดดีกว่าไปกินวัดเถอะงั้นนะยังไม่ใช่พาเขาวัดมันเป็นแนะนำเขาบวชอะเนี่ยถ้าไม่มีที่ไปก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเนาะก็พาหนีก็พาก็พามาคนเดียวเนาะทำไมอ่ะเขามีอ่ะพาหนีแล้วพามาเผื่อคนที่บ้านอ่ะพาหนีเผื่อเผื่อเผื่อไว้ไงทำซะเคยใครทำวะหุยฟอร์มถ้าเกิดขายดีแบบนี้นะรับรองไม่เกิน5เดือนใช้หนี้หมดแน่นอนดีพี่ธุรกิจจะได้โตไปเรื่อยๆผมก็คงมีเวลาเจอฟ้าสายน้อยลงโอ้โหเฮ้ยทำอะไรกันมาเนี่ยแพ็คเครื่องรางเตรียมส่งลูกค้าค่ะเฮ้ยนี่ขายดีขนาดนี้เลยเหรออืมดีลุงแต่ไม่ค่อยมีคนช่วยแหมดูดวงอยู่ไงฟอร์มนี่ลุงนี่ลุงดูนะนี่ลิฟต์สาริกาสำหรับลูกค้าที่ค้าขายค่ะอืมนี่ลุงอืมอันนี้น้ำหอมอ่ะเสน่ห์อะไรวะฟึดเดียวหมดแล้วเนี่ยลุงก็แค่หยดเดียวสาวๆก็ตามแล้วใช้อะไรเยอะแยะเฮ้ยเดี๋ยวมาว่ะลุงไปไหนไปพิสูจน์น้ำหอมยังไงนี่ไม่ได้เดี๋ยวลุงก็ดูดวงต่อตอนนี้มีโปร399ดูดวงแบบบุฟเฟ่เฮ้ยบุฟเฟ่ตำหนักไม่ใช่ร้านข้าวก็จ่าย399ดูได้1เดือนตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ไงลุงเหมือนบัตรเมเจอร์เลยลุงที่แบบว่าซื้อปุ๊บจะดูหนังตอนไหนกี่โมงอะไรยังไงกี่รอบก็ได้แต่ลุงไม่น่ารู้เรื่องตัวหนังหรอกทำไมเอาอย่างลุงเขาต้องดูหนังล้อมผ้าดิเดี๋ยวไอ้โปรที่ว่านะคือลูกค้าจะดูเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมอืมไม่มีเวลาพักเลยนะฮะไม่มีลูกค้าเขาว่างดึกลุงก็ต้องมาว่างดูดวงให้เขาอะตอนไหนก็ได้โอ้หนักกว่าเดิมอีกนั่งเลยห้ามออกไปข้างนอกค่ะวันแรกทำไมไม่อยากมาวันนี้มึงนำกูเลยนะก็ทำงานแต่ในโรงพยาบาลน่ะเจอแบบนี้ก็ขอหน่อยดิพี่พี่วิทย์วันนี้พี่สวยไม่มาด้วยหรอครับอีแก่นะมันยืนไม่ไหวหรอกไม่ต้องถามถึงมันหรอกพี่สวยไม่มาแต่ว่าน้องพี่สวยมาจ้ะ
วันนี้ขอ6ดื่มเลยนะได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะเมามึงเดี๋ยวก็เมาตายแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าพี่วิทย์เนี่ยพากลับมันพาละกูจริงพี่วิทย์ง่วงแล้วเหรอเนี่ยไม่ง่วงไงไม่ง่วงอยากเที่ยวใจแตกเอาใหญ่เลยสิเดี๋ยวเลือกค้างฟอมาด้วยง่วงกว่าเดิมอีกตอนนี้เอวยังได้อยู่ไหนเอวเต้นสิโอ้ยฟ้าใสกูพูดตรงนะกูไม่เคยเที่ยว3วันติดขนาดนี้เนี่ยบาโฮสถือว่าเปิดประสบการณ์พี่ของมึงหรือของกูคะกูว่าคืนนี้มีเรื่องสนุกสนุกแน่ๆมีสนุกกว่านี้หรอพี่มึงดูชนีสองตัวโต๊ะข้างสิยืนมองหลายรอบแล้วพี่ช่างเขาเหอะเราสนุกของเราก็พอทุกคนครับวันนี้พิเศษประมูลซื้อดื่มใครซื้อมากที่สุดจะมีรางวัลพิเศษให้อยากให้ทำอะไรก็ได้ตื่นจ้าขอเปิดที่100ค่ะทำดีมากค่ะเพื่อน200เลิศเลิศ500ค่ะเท่าไหร่แล้วนะ500 200เหมือนเดิมค่ะชีวิต500 550ค่ะไอ้เราก็คิดว่าจะแน่เพิ่มมาแค่50บาทตอนนี้อยู่ที่550นะครับผมมีใครจะให้เพิ่มไหมครับ800ค่ะกูหมดแล้วกูเที่ยวกับมึงมา3คืนแล้วกูจะเอาอะไรมาสู้800ครั้งที่1ครับผม900ค่ะ1,200ค่ะมึงเปย์หนักจังเลยก็ได้ใช้เงินก็คราวนี้แหละพี่1,200ครั้งที่1 1,200ครั้งที่2 1,200ครั้งที่3ตัวนี้ได้ไปครับอยากให้ทำอะไรดีครับผมจะกอดจะหอมจะจูบหรือจะกินนมก็ได้ครับอุ้มค่ะอีฟ้าใสออกตัวแรงตลอดนะแต่เลือกไม่ใช่ค่ะคนนี้คุณรักมึงก็เข้านี้แหละถึงขอโทษมาเด้อเธออย่าเพิ่งเธอตัวหิวข้าวอ่ะอยากกินเลยอยากกินอะไรอ่ะกะเพราก็ได้เอากะเพราจานหนึ่งพี่มาสองคนทำไมสั่งจานเดียวครับผมมีเงินแค่50ครับผมอยากให้นายกินให้อิ่มส่วนผมอดได้โอ้โหนี่นี่นั่งเลยกินเลยเดี๋ยวฉันออกให้เอ้ยแล้วเป็นไงเมื่อคืนมีความสุขวะโอ้ยไอ้สินมึงก็พูดเข้าไอ้โป่งนั่งอยู่นี่ใช่ถามว่านอนกอดกันน่ะมีความสุขไหมผมไม่กล้าหรอกครับแค่ได้นอนกับเขาเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วครับแหมลุงนี้นะเขาตามตัวมาตั้งนานแล้วเฮ้ยสรุปมันดีใช่ไหมโป่งอยากทำแบบนี้บ้างจังเลยทำอะไรโป่งก็พาสาวหนีไงโอ้ยโป่งเอ้ยสภาพหน้าไอ้มึงเนี่ยผู้หญิงเขาหนีพ่อดีแค่ไหนเนี่ยพ่อก็ไม่แตกต่างอะไรกับพี่สินเลยนะกินข้าวกูอยู่เฉยๆมึงก็เอากูนะว่าแล้วนี่ไงฉันจะแจ้งตำรวจจับให้หมดเลยเอาเดี๋ยวจับเรื่องอะไรครับกักขังสาวฉันไงโอ้เดี๋ยวใจเย็นนะคืออย่างนี้คือเด็กมันรักกันใครจะใจเย็นได้ไปนะกลับบ้านไม่กลับพ่อครับผมกำลังรักกันนะครับอยากอยู่ด้วยกันลุงผมว่าลุงทำเกินไปเปล่าเนี่ยไปแนนกลับบ้านครั้งเนี้ยฉันเห็นแกลูกนะถ้ามีอีกทีแกได้นอนคุกแน่ไปกลับบ้านไม่กลับเอ้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย
พ่อน้องเขารู้ได้ไงว่าเราน้องอยู่เนี่ยว่านะต้องมีสายสืบหรือว่าเขาสะกดรอยตามอ่ะน่าจะผมหรือเปล่านะเดี๋ยวผมถ่ายรูปเช็คอินลงกับเขาอ่ะใครพาใครไปโรงแรมไม่ใช่ไม่เช็คอินโรงแรมหมายถึงว่ามันเช็คอินเฟซบุ๊กอ่ะพ่อเขาว่าเพิ่งมากดโกรธผมเมื่อคืนด้วยโอ้แล้วมึงเป็นเพื่อนกับพ่อเขาด้วยแล้วก็ลงเฟซบุ๊กด้วยผมบริสุทธิ์ใจอ่ะพี่บวกโง่ไปด้วยแล้วเช็คอินว่าอะไรไม่ได้อยู่กับเธอนานแล้วมีความสุขจังเลยมึงก็ซื้อแล้วเกิดไอ้ความสุขบางทีก็เก็บส่วนตัวก็ได้แล้วมึงรู้ไหมมึงทำตัวเองล้วนๆเลยนะที่โดนเนี่ยมึงไประบายในเฟซบุ๊กอยากระบายก็เขียนข้างกำแพงวัดคงมองอะไรอ่ะผู้หญิงผู้หญิงที่ไหนไม่มีขาดนานแล้วมั้งเนี่ยเธอให้ตกถึงท้องนานเธอแล้วเนี่ยมองรอผู้หญิงไอ้คนอวบๆป่ะที่มองบ่อยๆอ่ะไม่ใช่เหรอเป็นละคนเอาใส่นี่ไปไหนแต่เช้าเนี่ยไปใส่บาตรมาโอ้ไปใส่บาตรนี่แต่งเต็มกันสองคนเลยเหรอเออไงก็ชาติหน้าจะได้สวยๆจะได้ก็เลยแต่งตัวสวยๆไปใส่บาตรแฟนเขาน่ารักจังเลยอ่ะทำบุญด้วยทำไปหลายบ้านเลยแฟนมึงดีแล้วเอาเงินไปทำบุญช่วงนี้น้ำหนักก็ยุ่งๆอยู่ด้วยเออพี่วิทย์ยังไงผมก็ฝากฟ้าใสกับพี่วิทย์ด้วยนะไม่เป็นไรสบายมากเลยฟองมึงสบายแต่กูไม่ค่อยสบายค่ะฮะอะไรนะพี่ยังไงหรอทำไมถึงกูไม่ค่อยสบายไม่สบายป่วยปะเนี่ยได้อยู่เฮ้ยงั้นเดี๋ยวขอไปส่งของก่อนนะไปรีบไปเถอะไปก่อนนะได้ป่ะพระไม่งงแต่งตัวทำบุญกันตีเกือบไปแล้วนะมึงฟอร์ไม่รู้หรอกพี่ไม่รู้หมายความว่ากูนอนเอาแรงเลยวันนี้มีคิวดูดวงนะวันนี้ไหนลูกค้าในออนไลน์แปลกใจว่ะเฮ้ยสินช่วงนี้เห็นผีบ่อยมากเลยนะกูว่านะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยว่ะเมียเก่าพี่เหรอโอ้มึงก็พี่เป็นนิ่งทำไมอ่ะพี่คุยกับผีมันรู้เรื่องไปเลยว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเปล่ามึงจะคุยกับผีเหรอถ้าพี่อยากเห็นผีบ่อยๆอ่ะพี่ก็นิ่งๆแล้วกันไม่คุยงั้นป่ะล่ะอ้าวมีอะไรเหรอไม่รู้นะไม่ได้คุยกับมึงคุยกับผีถ้าอยากรู้ให้ไปตามพ่อกับนายมาที่ตำหนักใครใครคือแนนวะแนนคือแฟนของต้องที่อยู่กับคนอ้วนๆหัวโล้นๆแล้วก็ผู้ชายแก่ๆที่ชอบใส่เสื้อโปโลไงหัวโล้นๆผู้ชายแก่ๆใส่เสื้อโปโลแล้วใครชื่อต้องวะไอ้โป่งตะหมายไงแล้วก็ไอ้เด็กคนน่ะที่เราเจออะไรช่วยเขาไม่รู้ชื่อเอออย่างนี้มึงฉลาดขึ้นวะไม่ได้เรียกฉลาดเรียกว่าใส่ใจอุ้ยเฮ้ยพี่ทำไมไม่นอนดีๆครับเฮ้ยนอนอย่างนั้นเดี๋ยวก็เลือดลงหัวตายพอดีเฮ้ยตาช่วยหน่อยลุกขึ้นผมอยากตายตายทำไมวะเออเฮ้ยโอ้ยนี่ทำไมถึงอยากตายตั้งหนาวะนี่พอถึงเวลาหมดบุญมันก็ตายเองแล้วมึงต้องอยากตายตอนนี้พูดทำไมเราเป็นกำลังจะสอนนี่เดี๋ยวมันก็ตายเองแหละเกิดแก่เจ็บตายมีทุกคนเกิดเป็นธรรมชาติตายมันเป็นธรรมดาโอ้ยเดี๋ยวมันต้องได้ตายเดี๋ยวก็ตายจริงออกเฮ้ยออกมึงช่วยให้โอ้ยตาแรงไม่มีหรือไงเนี่ยมันสองแขนมันแน่นหนุ่มมันแน่นไปต่อยทำไมฮะจะได้ปล่อยหมอนไงผมตายเลยนะครับเฮ้ยแม่โอ้ยเฮ้ยเอ้ามีธุระอะไรกันนะพ่อนี่มีเรื่องคุยไอ้ต้องเนี่ยอุ้ยอยากตายนี่เดี๋ยวก่อนมึงอย่าเพิ่งตายมีทางช่วยแล้วเป็นเรื่องสำคัญด้วยพรุ่งนี้ทำตามที่บอกไปเฮ้ยบอกอะไรมาอะไรของพ่อไม่ได้ยังไม่ได้บอกอะไรเลยเอ้ายังไงวะได้ยินป่ะไม่ได้พูดอะไรเอ้านี่เล่นตลกอะไรกันเนี่ยนี่เล่นอะไรกันพ่อรั่วไหมเนี่ยเดินเข้าเดินออกเนี่ยพรุ่งนี้โทรหาพ่อเขาให้ไปหาอาจารย์พรุ่งนี้จะมาเหรอครับ
โกรธขนาดนั้นบอกเลยว่าค่าสินสอดละพร้อมแล้วอาจารย์ช่วยผมได้เหรอครับแน่แน่น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 อนอะไรวะแน่นแน่นตายใหญ่เนี่ยไม่ได้พูดคำนี้นานลืมแน่นแน่นอะไรเราต้องเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มยอดลูกค้าด้วยนะโอ้ยพี่ตอนนี้ก็เยอะนะไม่พอทำไงอ่ะเคยเห็นพวกคลิปสำนักทรงคลิปโฆษณาอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้ยเห็นพี่เห็นบ่อยเลยในฟีดพวก Facebook TikTok IG อะไรพวกเนี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะทำแต่ลุงเขาไม่มีของนะพี่ก็ทำการแสดงไงคะพี่จะบอกจะให้ลุงคงทำการแสดงเหรอใช่จะรอดเหรอโอ้ยเดี๋ยวเขาถนัดเลยแหละเขาทำมาทั้งชีวิตมันมีความจริงอะไรบ้างตำหนักเนี้ยเธออืมีอะไรป่ะพี่ไม่มีเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็เศร้าอะไรพี่ไบโพล่าป่ะเนี่ยไม่มีแค่ทำงานเฮ้ยฟอร์มลูกค้าเร่งคิวแล้วเนี่ยทำไมพี่ลูกค้าก็เร่งผมเนี่ยเฮ้ยโทรมาแล้วว่าสวัสดีค่ะค่ะรอจัดคิวสักครู่นะคะไม่เกิน24ชั่วโมงได้คำตอบค่ะค่ะโหลครับเครื่องรางอะครับผมส่งแล้วครับรอรับของได้เลยครับฟอร์มเราควรทำอะไรเพิ่มอีกไหมเฮ้ยผมว่าพวกกล่องสุ่มไหมอาร์ทอยอะแต่ว่าเราทำเป็นกล่องสุ่มเครื่องรางอะไรเงี้ยดีถ้าเกิดให้ลุงขายนะน่าเชื่อถือสุดๆโอ้โหไอ้หนูเว้ยนี่ตำหนักหรือออฟฟิศคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยลุงถามว่าทำไมมาช้าจังโอ้ยก็ให้ลุงทำทีละอย่างที่โว้ยไอเด็กนั่นก็ต้องช่วยไอ้นี่ก็ต้องขายดูงั้นพร้อมแล้วเริ่มเลยทำอะไรอ่ะไลฟ์สดขายกล้องซูมนั่งเลยจ้านั่งเลยจ้าเราจะให้ลูกค้าซื้อเซตบ็อกกล่องสุ่มอาจารย์คงลูกค้าเขาจะไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะลุงเช่นพวกม้าลายนางรำกุมารอะไรพวกเนี้ยเปิดมาก็เจอเลยสุ่มเอาอุ้ยธรรมดามากเลยใครเขาคิดได้เนี่ยแล้วกูเคยทำแล้วด้วยอย่างเงี้ยใช่มึงเคยทำยังไงถึงเอาไอ้สุ่มไก่มาเนี่ยเสียชีพนะตำหนักหมดโอ้นานนึงจำได้เหรอเนี่ยเริ่มเลยเสียเวลาเอาละนะ1 2 3เริ่มครับวันนี้อาจารย์คงมีของดีมาฝากนะมีกล่องซุ่มในราคากล่องละ299บาทลิมิเต็ดด้วยนะครับอันดับแรกกันนี่กล่องนี้เลยนะดูข้างในเป็นไรนี่เฮ้ยอะไรวะยาเส้นไอฟอร์มขอโทษผมเบอร์ผมยิบใส่ผิดโทษทีใครจะไปซื้อวะเฮ้ยพี่จิงเนี่ยลูกค้าแอบเต็มเลยยาเส้นเนี่ยเฮ้ยอะไรวะยาเส้นเนี่ยเป็นเส้นเกศาของพระอาจารย์ไม่ต้องไปจุดสูบเพียงแค่คาบไว้ในปากคาบไว้คุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากเลยนะครับผมนะเพียงแค่299บาทแมลงพิษสัตว์กัดต่อยผสมน้ำและบีเอามาโปะงูฉกงูกัดได้หมดเลยครับผมนี่คือของดีจากอาจารย์คงกด F ได้เลยนะคะกด F เลยครับโอ้โหร้านเลยว่ะเฮ้ยพี่อาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์ขายยาเส้นยาวๆเลยนะฮะไม่ใช่ไอ้เกศาอะไรนะอ๋อเส้นเกศาเลยครับครับเอาไปบูชาแล้วทุกคนจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากเลยคุณเลือกสูบบุหรี่นะครับผมมาคาบนิดแทนนะเส้นเกศาอาจารย์คงรับรองคุณจะมีมนต์ขลังกับเพศตรงข้ามดีดังรวยก็วันนี้กูปิดร้านดีกว่าไม่ว่าแล้วอะไรพี่ฟ้าใสยังไปทำงานได้เลยก็นั่นมึงนี่ไม่ใช่กูอีกสักคืนไหมมึงดูสภาพกูค่ะรอเล่นเที่ยวทุกวันก็ไม่ไหวปะพี่คิดได้ก็ดีรีบไปทับไปกูจะนอนเถอะปะงั้นไปทำงานกันนะมึงจะมาบอกกูทำไมเนี่ยฮะก็อยากบอกไงโอ้ยบอกจริงๆก็พอไม่ต้องกอดกูขนลุกทำอย่างกูเป็นเด็กโหดมั้งก็อยากขอบคุณไงที่พาน้องไปทำอะไรสนุกสนุกอ่ะไปจะไปไหนก็ไปว้าเดี๋ยวไม่ได้ไปทำงานทำอะไรแล้วทำอะไรทำไมให้เรียกพ่อเขามานี่เองจะสู่ขอให้ต้องมันอีกเหรอไม่แทงเลยโผล่ลูกมาเอางั้นเลยเหรอเออนั้นฉันทำเองเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วโป้งตาจะรีบตายไปเลยแล้วโป่งกลัวนะครับที่พูดถึงว่าจะช่วยน้องมันก็อยากตายซะจริงๆเนี่ยเป็นไรเนี่ย
มึงช่วยอยู่เฉยๆไปนั่งเป็นผู้ชมมึงเดียวพอไม่ต้องออกมาก็เห็นได้ไหนมีสินสอดแล้วเหรอใจเย็นมีคนอยากให้เจออ้าวเขามาแล้วนะจะมาคุยเลยก็คุยเขาเลยมามาแม่ทำไมทำแบบนี้กับลูกให้ลูกอยู่กับคนที่รักไม่ได้หรือไงโอ้พี่ครับใจเย็นครับเดี๋ยวตายรอบสองหรอกเดี๋ยวนะครับคุณป้านี่เป็นใครเหรอครับเนี่ยแม่ของแนนเขาผีเฮ้ยต้องมึงผู้ชายประเภทไหนได้เจอผีเป็นลมเนี่ยตกลงอะไรกันเนี่ยนี่คุณทำ AI เป็นเมียผมมาหลอกกันเหรอ AI อะไรวะแต่ท่าทางคงมันจะไม่ใช่หรอกเพราะดูหน้าแล้วไม่น่าจะฉลาดกันขนาดนี้แล้วจะสรุปได้ยังผมงงแล้วเนี่ยถ้าเป็น AI อ่ะจะรู้เรื่องนี้ไหมเรื่องที่ฉันหนีตามแกมาสินสอดก็ไม่มีลำบากอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้หรือไงอ้าวนี่ก็พาหนีเหมือนกันเหรอเนี่ยเธอใช่เธอจริงด้วยยกลูกให้เขาไปเถอะเดี๋ยวเธอก็ต้องตายแล้วลูกจะได้มีคนดูแลเออดียกให้เขาไปเถอะอยู่คนเดียวมันอันตรายแกไปใครจะดูแลถ้าเธอคิดว่าดีฉันก็โอเคแค่นี้ก็จบแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฉันไปก่อนนะอ้าวเธอจะไปแล้วเหรอทำไมอ่ะจะไปอยู่เขาเหรอมันก็ต้องตายนะไม่เป็นไรครับยังไม่อยากตายไปแล้วแต่ตอนนี้เลือดไม่เดินแล้วเฮ้ยผ่านเฮ้ยผีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องยังไม่ตื่นพัดให้มันแรงๆทีวะโอ้ยพัดอย่างเงี้ยเฮ้ยแรงเออเอาพัดเขาหลุดเลยเออแรงอีกโดนหน้าตลอดเฮ้ยใครเป็นอะไรอะลุงอ๋อคืออย่างงี้ไอ้น้องคนนี้นะมันชื่อต้องทีนี้ว่าวันนั้นน่ะก็ชวนโป่งไปกำลังเดินๆไปอยู่เงี้ยเนาะก็เห็นบนสะพานมีคนยืนอยู่ทำท่าจะกระโดดเหมือนจะกระโดดน้ำตายอ่ะเราก็เฮ้ยพงเหมือนคนจะกระโดดน้ำตายเหมือนกันแล้วก็วิ่งกอดคอแล้วโอ้โหเล่าอะไรก็ยาวเลยครับเดี๋ยวโป่งเล่าเองคือพี่เขาเป็นลมอะครับไม่เล่าตั้งแต่ต้นจะรู้เรื่องเหรอโอ้ยรู้แล้วลุงพอแล้วจบนะเออไงวะเป็นลมตัวซีดเลยรู้ว่าผมต้องเลิกกับแนนจริงๆใช่ไหมครับคือมึงจะไม่ถามเรื่องอื่นเลยไงวะเฮ้ยตอนนี้พ่อเขายกให้เองแล้วนะก็ทำตามประเพณีซะมีอะไรก็เท่านั้นแหละจริงเหรอครับเออเออขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณพี่ทุกคนนะครับถึงผมจะเงินไม่เยอะแต่ว่าผมจะตอบแทนให้มากที่สุดนะครับรอแล้วเก็บเงินไปค่าสินสอดเถอะนะเอาเนี่ยเรื่องจบแล้วเองก็กลับไปหาแฟนนี่เถอะไปขอบคุณครับครับขอบคุณครับดี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 ได้พี่มาหาแล้วกูนะครับโอเคขอบคุณครับไม่ลงเกียรติคุณแกเลยเอาขอบคุณดีใจด้วยค่ะเอาไม่ขอหรอคะจะเอาขอบคุณครับโชคดีนะเขาไม่ขอเอ้ยไปเก็บของเลยไปหาแฟนเลยจะได้สมหวังสักทีช่วยเขาสิมีอะไรป่ะพี่โมคือพี่เห็นฟอร์มในนิมิตพี่อะเรื่องความรักเหรอไม่ใช่เรื่องตำหนักไม่ใช่อีกคือพี่เห็นมาสักพักแล้วแต่มันไม่ชัดอะเห็นอะไรอะพี่พี่เห็นฟอร์มโกนหัวเว้ยฮะพี่จะบอกว่าผมจะเป็นมะเร็งเหรอก็ตอบไม่ได้อ่ะแต่ตอนเนี้ยฟอร์มทำไมต้องระวังตัวนะเฮ้ยแล้วพี่มาเตือนผมแบบนี้พี่ไม่เป็นไรเหรอคือยังไงอ่ะพี่ก็ต้องเตือนเฮ้ยหมอพี่เป็นไรปะเนี่ยพี่หมอพี่หมอเฮ้ยพี่หมอลุงพี่สินช่วยหน่อยดิพี่ลุงหมอครบ
าวกิจการดีทำไมจะมาทำด้วยกันดีจะได้ถ่ายได้ตรงเวลาตรงอยู่แล้วจะให้จ่ายล่วงหน้าก็ได้นะแสดงว่ามีเงินนี่ก็พอมีพอดีทางเสียมีข้อเสนอใหม่ต่อไปถ้าถึงรอบแล้วไม่จ่ายเสียจะยึดบ้านประกาศขายทันทีสรุปคือจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยสั่งอะไรครับไม่หรอกครับผมมานั่งรอลูกค้าครับอ๋อมานั่งรอก็ต้องสั่งนะครับยังไม่หิวครับถ้าเธองั้นนั่งปลาลูกเมย์ไหมครับฟรีงั้นก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ผมไม่กินนะฮะเนื้อดีองค์นี้แท้ครับผมซื้อ 50,000 โอ้ย 50,000 ผมก็ขายแล้วครับผมรับเงินสดนะครับผมโอ้ยจะโอนจะสดผมได้หมดเลยครับผมอาจารย์คงเปิดหัวช็อตหลุดพี่เอมอันนี้เขาเป็นช่วงเปิดหัวช็อตหลุดของนักแสดงนะคะแต่เอมไม่เคยมีอยากมีซีนมากเดี๋ยวลองไปดูตลกอื่นๆแล้วกันนะคะไม่มีทำไงดีวันนี้มาสายทำงานมึงป่วยการเมืองมึงไหนบอกหัวหน้ามึงไปขออนุญาตลาป่วยค่ะเอออุ๊ยพี่วิทย์เขาถามกลับมาว่าป่วยเป็นอะไรอ่ะมึงพิมพ์ไปว่าปวดหัวไปค่ะเขาถามว่าปวดหัวข้างซ้ายหรือว่าข้างขวานี่อีฟ้าใสคนจะลาก็คือลาถามนี่ก็จะเฝ้าไข้ให้อีฟ้าใสหัวหน้ามึงไลน์กลับมาวันนี้ไม่ใช่วันรับเก่งจริงๆนะครับพี่วิทย์วันแรกทำไมไม่อยากมาวันนี้มึงนำกูเลยนะในโรงพยาบาลนะพี่เอ้ยทำไมพูดเยี่ยมหรือลูกอะไรวะเออโอเคก็ทำงานแต่ในโรงพยาบาลนะทำไมขอโทษเฮ้ยสองรอบเลยนะฟ้าใสมีอะไรบ้างพี่โมเศร้าไม่ลงใช่ไหมครับพี่โมพี่เห็นฟอร์มในนิมิตพี่อ่ะแล้วทำไมขำอะไรมาเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้าไม่เคยเห็นนะพวกตามโซเชียลใครที่เป็นเทพเป็นอะไรแล้วก็ต้องมีถือไม้อะไรติดมือตลอดอ่ะมีขึ้นเนี่ยลุงพอเลยเพื่ออะไรวะกูถามจริงเอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวเพิ่งมีอีกโอ้พี่เปิดมาแค่นี้ก็ไม่อยากรู้ต่อแล้วขออีกอันเดียวรับรองดังดังหรือพังดังหรือพังอะไรวะฟังเรื่องให้เป็นผลกระแสฮะอ๋อมีอีกก็คือไม่ได้มีของฮะโอเคพี่อย่าไปเดินหาเลยงั้นดังหรือพังใหม่ได้ไหมถนัดเดินหาของจริงๆเลยนะครับพี่ศิลกับต้องเข้าใจเศรษฐกิจแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเจ๋ปะโจและฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ลาที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยเพื่อทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกมาตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูแล้ววะไอ้คงชีวิตของกูล้มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์คงโง่เพียงอาจารย์